เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูนกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเกมวันนี้นะคะถือว่าเป็นเกมที่พิเศษมากสำหรับแฟนๆบาสทั่วโลกรวมไปถึงตัวนักกีฬาเองด้วยค่ะเพราะว่าเกมวันนี้คือเกมวันคริสต์มาสค่ะถือเป็นเกมใหญ่ถือเป็นธรรมเนียมของ NBA เนี่ยยาวนานมาตั้งแต่ปี 1947 และปีนี้ถือเป็นปีที่14ค่ะที่มีการแข่งขัน5เกมรวดแบบนี้ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์หลักเกมในวันนี้นะคะแอดมินเอเนี่ยมีเกร็ดข้อมูลเกี่ยวกับวันคริสต์มาสมาแทรกให้ทุกคนได้รับฟังกันด้วยค่ะและหลังจากนั้นค่ะของขวัญวันคริสต์มาสจากพวกเราทั้ง2คนค่ะ5เกมรวดในวันนี้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดไลค์ช่วยกดซับให้ด้วยนะครับวันนี้มีหูมาเพิ่มครับสำหรับเกมวันคริสต์มาสนะครับวันนี้ขอเน้นๆเลยครับผู้เล่นที่ลงสนามทำการแข่งขันในเกมวันคริสต์มาสมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับนั่นก็คือโคบีไบรอันครับตอนนี้เขาอยู่บนฟ้าแล้วนะครับ16 ครั้งครับและมากไปกว่านั้นโคบีไบรอันเนี่ยคือผู้เล่นที่ทำแต้มในวันคริสต์มาสเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันครับนั่นคือ395แต้มครับแต่สำหรับผู้ที่มีสถิติชนะมากที่สุดในเกมวันคริสต์มาสนะครับนั่นก็คือเดเวนเวดครับชนะ10แพ้3หรือ 76.9% ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่เกมแรกของคริสต์มาสปีนี้เลยค่ะนั่นก็คือ New Orleans Pelicans ค่ะออกไปเยือนรองแชมป์อย่าง Miami Heat สำหรับเกมวันนี้นะถือว่าเป็นการพบกันของ2อนาคต Front Court ที่ยอดเยี่ยมของ NBA ครับนั่นคือแบร์มาเดเบโยกับไซออนวิลเลียมสันซึ่งเกมวันนี้นะถือว่าเป็นคริสต์มาสแรกของไซออนวิลเลียมสันครับและก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเกมวันคริสต์มาสของไซออนเนี่ยจะมาอีกเป็นชุดๆเลยครับเพราะเขาจะมีแต่ชื่อเสียงที่มันโด่งดังมากขึ้นเนี่ยนะครับเปิดเกมมาวันนี้นะครับ Pelicans ออกตัวดีนำไปก่อนครับแต่สุดท้ายเนี่ย Miami Heat ก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเกมของไซออนวิลเลียมสันเนี่ย 90% ในการเล่นของเขาเนี่ยมักจะเป็นการโจมตีทางวงในครับและวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับการโจมตีของไซออนวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นวงในครับมันจะเป็นการตัดเข้ามาทำแต้มการลากเข้าไปวางบอลลากเข้าไปยัดห่วงต่างๆเนี่ยซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะครับเชื่อว่าเพื่อนๆที่เป็นแฟนบาสนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์นะครับก็อยากจะให้ไซออนวิลเลียมสันเนี่ยเขาขอบอลมากกว่านี้เรียกบอลมากกว่านี้ครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะครับสำหรับการเปิดตัวในวันคริสต์มาสแบบนี้ของไซออนครับหันไปมองทางแบรนดอนอิงแกรมกันบ้างครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมีแต้มค่อนข้างเยอะแต่การเล่นของเขาเนี่ยมันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างยากจริงครับเมื่อเป็นจังหวะในการเลือกจะยิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มต่างๆเนี่ยลูกที่ลงแต่ละลูกเนี่ยครับถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับอันนี้ต้องชื่นชมการเล่นเกมรับของแมมี่ยินจริงๆนะครับแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าทางแมมี่ยินเนี่ยเขาไม่ได้กังวลเลยครับว่าเอริกเบรโซจะยิง3คะแนนหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นลอนโซบอลที่จะยิง3เนี่ยเขาปล่อยเลยครับเขาไปรุมใส่แบรนดอนอิงแกรมป้องกันแบรนดอนอิงแกรมคือพะวงแค่ตัวเดียวพอ2คนนี้ก็ยิง3คะแนนไม่ดีจริงๆนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งครับที่ทางเพลิแกนส์เนี่ยจะต้องปรับแก้ทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับออกนำไปก่อนครับ17-9ในช่วงกลางควอเตอร์แรกเนี่ยครับหลังจากที่ไมอามี่ฮีทเนี่ยเปลี่ยนตัวโกรันดราจิกลงมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหไมอามี่ฮีทเนี่ยใส่เป็นชุดเลยครับ52-21เกมของเพลิแกนส์เนี่ยก็ตื้อไปดื้อๆเลยครับโดยเฉพาะในช่วงควอเตอร์ที่4พวกเขายิงฟิลโกได้แค่ 30% เท่านั้นแบรนดอนอิงแกรมนี่คือไม่มีแต้มเลยในควอเตอร์ที่4แต่ทีมของพวกเขาเนี่ยก็พยายามสู้นะครับไล่มาจนถึง6คะแนนแต่สุดท้ายมันก็ไม่ไหวจริงๆครับและผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับไซออนวิลเลียมสันครับ32แต้ม14รีบาวด์1แอสซิสต์ครับฟิลโก 55% แบรนดอนอินแกรม28แต้ม2รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก 41.2% ครับ3คะแนน 50% ยิง8เข้า4นะครับวันนี้สำหรับเกมวันนี้เนี่ยครับไซออนวิลเลียมสันเนี่ยลงสนามทำการแข่งขันมากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยครับ38นาทีไม่เคยนานขนาดนี้มาก่อนครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆว่าสภาพร่างกายของเขาตอนนี้มันพร้อมจริงๆหันไปมองทาง JJ Redick ครับวันนี้ก็ยิง3คะแนนไม่ได้เรื่องเลยครับทั้งๆที่เป็นตัวแม่นจริงๆวันนี้ฟาวล์เอาท์ออกไปอีกนะครับถือว่าเป็นครั้งที่2เท่านั้นนะครับในชีวิตการเล่น NBA ฤดูกาลปกติเนี่ย898เกมเนี่ยเพิ่งโดนไล่ออกเป็นครั้งที่2ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับรักษาการฟาวล์ของตัวเองได้ดีและในภาพรวมทั้งหมดในเกมวันคริสต์มาสเนี่ยนะครับNew Orleans Pelicans ชนะ1แพ้3ครับในฝั่งของMiami Heatลงสนามในฐานะทีมที่มีสถิติดีที่สุดในวันคริสต์มาสนั่นก็คือชนะ10แพ้2เท่านั้นเองค่ะและเกมวันนี้พวกเขาก็คงยังทำได้ดีค่ะโดยเฉพาะตัวแม่นของทีมอย่างดันแคนโรบินสันค่ะวันนี้จัด3คะแนนไปถึง7ลูกนะคะมากที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ในเกมวันคริสต์มาสค่ะเทียบเท่ากับที่แบรนดอนอินแกรมทำไว้ได้เมื่อปีที่แล้วในช่วงครึ่งหลังพวกเขาขาด ดตัวจิมมี่บัตเลอร์เนื่องจากมีอาการเจ็บที่ข้อเท้าขวานะคะทางทีมก็เลยให้พักแล้วก็เอาตัวอังเดรเอกูดาล่ามาลงแทนค่ะโกลันดราจิกในวันนี้นะคะในวัย34ปีค่ะลงสนามมาเนี่ยสร้างผลงานประทับใจค่ะแล้วก็ดูดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่ดูนิ่งแล้วก็ลงตัวกับทีมค่ะการข้ามการรันเพย์ต่างๆส่งให้เพื่อนยิง3คะแนนเล่นพิกแอนด์โลกับแบม อเดเบโยวันนี้ทำได้ดีแล้วก็ดูดีมากๆค่ะการลงสนามของโกลันดราจิกนะคะทำให้เกมของไมอามี่ฮีทเนี่ยไหลลื่นแล้วก็ดูดีนะคะถึงแม้ว่าวันนี้ค่ะผลงานของไทเลอร์ฮีโร่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ที่น่าสนใจเนี่ยค่ะก็คือลูกี้ดราฟอันดับที่20อย่าง Precious Achiuwa และก็ Avery Bradley ที่ค่อยๆเข้ากับทีมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไมอามี่ฮีทเนี่ยยิงดีกว่าเล่น Fast Break ก็ได้มากกว่าค่ะบางช่วงเนี่ยนำไปถึง23คะแนนทำให้วันนี้ค่ะเอาชนะไปได้อย่างชิวๆและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้ดันแคนโรบินสัน23แต้ม5รีบาวด์ฟิลโก 57.1% 3 คะแนนยิง13เข้า7ฟิลโก 53.8% โกลันดราจิก18แต้ม2รีบาวด์9แอสซิสต์ฟิลโก 54.5% แม้3คะแนนจะไม่ลงเลยนะคะแต่ก็มีเกมที่ร้อนแรงมากๆจบเกมไมอามี่ฮีทเอาชนะ New Orleans Pelicans ไปได้111-98ที่น่าสนใจของเกมวันนี้อีกหนึ่งอย่างเนี่ยนั่นคือการใช้งานผู้เล่นต่างๆครับของโค้ชเอริก สโปลสตาร์ครับเพื่อนๆต้องจับตามองกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมตินะครับว่าเกมวันนี้เนี่ยจิมมี่บัตเลอร์เขาไม่ได้บาดเจ็บเนี่ยและครึ่งหลังยังคงลงสนามทำการแข่งขันแบบปกติเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็น Morris Harkless ก็เป็นได้นะครับรวมไปถึงวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็น Kendrick Nunn เราไม่ได้เห็น Kelly Olynyk ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขาในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลงสนามนะครับคือตอนนี้เนี่ยคล้ายๆกับเอริก สโปลสตาร์เนี่ยเขากำลังลองไปเรื่อยๆครับว่าเอาผู้เล่นคนไหนมาแทนคนนี้คือต้องลองไปเรื่อยๆเรามาติดตามชมครับว่าเขาจะมีการใช้งานผู้เล่นยังไงต่อไปในฤดูกาลนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับทีมไมอามี่ฮีทเนี่ยเขาก็ยังถือว่าเป็นอันดับ1ในวันคริสต์มาสนั่นก็คือชนะ11แพ้2ค่ะตั้งแต่ปี2007เนี่ยเขาไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะและสำหรับโค้ชเอริก สโปลสตาร์ค่ะก็ยังถือว่าเป็นโค้ชที่มี perfect Christmas game ค่ะชนะรวด8เกมเราไปต่อกันที่คู่ต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือ Golden State Warriors ออกไปเยือน Milwaukee Bucks สำหรับเกมวันนี้ของ Golden State Warriors เนี่ยพวกเขายังคงไม่มีเดรมอนกรีนครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้านะครับทีมจึงยังให้พักอยู่ครับแต่เกมหน้าเนี่ยแว่วๆมาว่าเจ้าตัวเนี่ยพร้อมลงทำการแข่งขันแน่นอนครับทีนี้มาพูดถึงในปัจจุบันนี้ครับ NBA เนี่ยมีผู้เล่นเพียง12คนเท่านั้นนะครับที่สามารถคว้า MVP ในฤดูกาลปกติ2สมัยติดครับเรียกว่า back to back MVP เนี่ยและวันนี้ครับเกมวันนี้เนี่ย2 จาก 12คนครับกำลังลงทำการแข่งขันพร้อมกันครับนั่นคือสเตฟานเคอร์รีกับยานิสอันเดตคุมโปครับทั้ง2คนเนี่ยสามารถคว้า MVP ได้แบบ2ฤดูกาลติดเลยแต่เกมวันนี้เนี่ยมันไม่เป็นใจให้กับ Golden State Warriors อีกครั้งหนึ่งครับเกมที่ผ่านมาว่าเละแล้วเนี่ยเกมวันนี้ยิ่งเละเข้าไปอีกเลยครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามเกมนี้นะพอดูปุ๊บเนี่ยท้อไปเลยครับเพราะว่าการเล่นของทีม Golden State Warrior เนี่ยเหมือนไม่ได้มีการสื่อสารกันเหมือนไม่ได้ซ้อมร่วมกันเลยทั้งที่ก่อนเกมวันนี้เนี่ยสตีฟ เคอร์เนี่ยเขาบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมเนี่ยมีการซ้อมที่ดีมากๆเหมือนจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับการรันแผนต่างๆแต่พอมาทำการแข่งขันจริงๆวันนี้เละเทะไม่เป็นท่าเลยครับจุดเด่นของ Golden State Warriors ทุกคนทราบกันดีว่านั่นคือการยิง3คะแนนแต่การยิง3คะแนนใน2เกมที่เราเห็นเนี่ย Warriors ไม่ใช่ทีมเดิมแล้วครับการเล่นของ Stephen Curry เนี่ยมันยากมากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆเนี่ยไม่สามารถช่วยทำให้เกมของ Stephen Curry เนี่ยมันง่ายขึ้นดังนั้นแต่ละลูกที่เขายิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2คะแนน3คะแนนเนี่ยยากๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าแต่ละคนนี่ก็กรูกันเข้ามาตั้งหน้าตั้งตาเล่นเกมรับใส่ Stephen Curry กันไปหมดหันไปมองผู้เล่นที่น่าผิดหวังที่สุดครับนั่นคือเคลลี่ อูเบร จูเนียร์ครับแต่พวกเราเนี่ยยังคงต้องให้เวลาในการปรับตัวของเขาอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโหจิตใจคงย่ำแย่มากๆยิงยังไงก็ไม่ลงยิง10เข้าแค่ลูกเดียวอย่างเงี้ยมาจิตใจคงแย่มากๆครับหลังเกมเนี่ยแม้ว่าทุกคนในทีมเนี่ยจะพยายามช่วยกันกระตุ้นก็ตามเนี่ยรวมไปถึงแอนดรูว์ วิกกินส์ด้วยนะครับทั้ง2คนเนี่ย2เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยิง3คะแนนไปทั้งหมด21ครั้งลงไปแค่2ลูกเท่านั้นเป็นของแอนดรูว์ วิกกินส์นะครับ2ลูกที่เหลือเนี่ยไม่ลงเลยเคลลี่ อูเบรเนี่ยไม่ลงเลยสักลูกครับตอนนี้นี่คือมีปัญหามากๆเขาต้องรีบปรับตัวจริงๆครับแต่ที่น่าชื่นชมและน่าสนใจในเกมวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับ Golden State Warriors นั่นก็คือผลงานการเล่นของเจมส์ไวส์แมนครับดราฟต์อันดับ2ของปีนี้เนี่ยนะครับเขาดูมีความมั่นใจมากขึ้นกล้าเล่นกล้ายิงโดยเฉพาะ3คะแนนเนี่ยยิงได้นะครับเป็น Splash Brother ให้กับ Stephen Curry ได้เลยตอนนี้เท่าที่เห็นตอนนี้เนี่ยแม้ว่าการเล่นของเจมส์ไวส์แมนเนี่ยยังคงมีการผิดพลาดบ้างครับแต่ว่ามันเป็นการผิดพลาดแบบของฐานะของรุกกี้ครับไม่ว่าจะเป็นการผิดคิวในการเล่นเกมรับการ turnover การฟาวล์ง่ายๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่ในความมั่นใจการเคลื่อนที่ตัวต่างๆเนี่ยถือว่าเขาผ่านละแล้วแว่วๆมาว่าสตีฟ เคอร์เนี่ยแฮปปี้มากกับการเล่นของเจมส์ไวส์แมนและก็น่าจะให้นาทีในการลงสนามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของ Golden State Warriors ในวันที่แย่ๆครับเก เกมวันนี้แย่จริงนะครับบางช่วงเนี่ยโดนนำห่างไปถึง43คะแนนครับได้ยินไม่ผิด43คะแนนนะครับมันห่างกันมากๆวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆครับจบเกมไปแบบเละเทะครับผลงานของทีมในวันนี้ครับสเตฟเฟนเคอร์รีครับ19แต้ม4รีบาวด์6แอสซิสต์ครับฟิลโก 35.3% 3 คะแนน 20% ครับยิง10เข้า2เท่านั้นเกมของเขามันยากจริงๆเจมส์ไวส์แมนครับ18แต้ม8รีบาวด์ฟิลโก 45.5% 3 คะแนนยิง4เข้า3นะครับ 75% ถือว่าสูงมากๆครับจบเกมวันนี้เนี่ยนะครับสำหรับสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของ Golden State Warriors นะครับที่สามารถทำแต้มได้ถึง 16,458 แต้มครับแซงริกแบร์รี่ที่ทำเอาไว้ 16,447 แต้มครับเป็นรองแค่วิลแชมเบอร์เลนครับที่ทำไว้เป็นอันดับ1ของ Golden State Warriors ครับ 17,783 คะแนนครับและมากไปกว่านั้นครับจบเกมวันนี้เนี่ยแม้ว่าสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยจะสามารถยิง3คะแนนลงแค่2ลูกเท่านั้นเนี่ยแต่ตอนนี้ภาพรวมทั้งหมดเขายิงลงไปทั้งหมด 2,499 ลูกแล้วครับขาดอีกลูกเดียวครับเขาจะกลายเป็นผู้เล่นคนที่3ในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับที่สามารถยิง3คะแนนลงถึง 2,500 ลูก2คนก่อนหน้านี้ก็แน่นอนครับนั่นคือเรย์อาเรนกับเรจจี้มิลเลอร์ครับ2แม่นในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในเกมวันนี้เนี่ยสเตฟเฟนเคอร์รีมีโอกาสยิงลูกโทษ5ครั้งและเขาก็ยิงลงครบหมดเลยทำให้ตั้งแต่ในฤดูกาลก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขายิงลูกโทษลงติดต่อกันนะฮะ55ลูกและขาดอีก5ลูกเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับริกแบร์รี่ที่ทำเอาไว้ในปี1977ครับที่ยิงลูกโทษติดต่อกันเลยนะครับ60ลูกติดไม่พลาดเลยเนี่ยเรามาติดตามกันครับว่าตัวเขาเนี่ยจะสามารถทำลายได้หรือเปล่าเรามารอชมกันครับและสำหรับสถิติของ Golden State Warrior ในเกมวันคริสต์มาสแบบนี้เนี่ยพวกเขาชนะ13แพ้17ปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับที่ Golden State Warrior เนี่ยได้ทำการแข่งขันในเกมวันคริสต์มาสติดต่อกันเลย8ปีติดแล้วพวกเขาสถิติไม่ค่อยดีครับแต่ที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยก็คือ2เกมนี้เนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาแพ้สะสมเนี่ยโดนอัดเป็นชุดเนี่ยแพ้แต้มรวมกันเนี่ย65แต้มเข้าไปแล้วนะครับถือว่าเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของ NBA ครับที่แย่ขนาดนี้ครับก่อนหน้านี้ที่แย่กว่านี้เนี่ยก็คือปี1988ครับนั่นคือ LA Clippers 2เกมแบบนี้โดนอัดไป71แต้มครับรวมกันแล้วเนี่ยโอ้โห Golden State Warrior ปีนี้มาเป็นอันดับ2ในความย่ำแย่ที่โดนอัดแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยครับเรามารอติดตามชมกันนะครับว่าเกมหน้าของพวกเขาเนี่ยจะแก้ตัวได้ไหมมารอชมกันครับหันไปมองทางฝั่ง Milwaukee Bucks บ้างค่ะเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมคริสต์มาสในบ้านครั้งแรกตั้งแต่ปี1968นานมากโอ้โหนานมากๆนะคะนี่ถ้าไม่ใช่เพราะเขามียานิสอันเทตคุมโปค่ะคงไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้ค่ะเหมือนเป็นเกมการระบายความพ่ายแพ้และความเจ็บใจของเกมที่ผ่านมาเดินหน้าลุยอัด Golden State Warriors เละเลยนะคะนำทีมโดยคริสมิดเดิลตันค่ะที่วันนี้ค่ะการเล่นของเขาเนี่ยดูดีแล้วก็ร้อนแรงเหลือเกินทั้ง3คะแนนค่ะการทำแต้มระยะกลางหรือว่าการเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษวันนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยนะคะ2เกมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขามีฟอร์มที่ร้อนแรงมากจัดไปถึง58แต้มแล้วค่ะรีบผลงานขึ้นมาแบกทีมแทนยานิส อันเทตคุมโปค่ะที่วันนี้นะคะผลงานของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีทั้งการยิง3คะแนนและก็การยิงลูกโทษแต่วันนี้ค่ะจูฮอลิเดย์แล้วก็ดอนเต้ดิวิชันโซเนี่ยเขาก็มีเกมที่โอเคเลยทีเดียวนะคะถึงแม้แต้มของเขาเนี่ยจะไม่ได้สูงมากแต่การมีส่วนร่วมกับเกมของพวกเขาทั้งสองค่ะรวมไปถึงผลงานของคริส มิดเดิลตันเนี่ยแสดงให้พวกเราเห็นว่าในวันที่ยานิส อันเทตคุมโปไม่ร้อนแรงนะคะพวกเขาเนี่ยค่ะก็สามารถพาทีมเอาชนะไปได้ค่ะแล้วผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้คริส มิดเดิลตัน31แต้ม4รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก 66.7% 3 คะแนน 8 เข้า 6 ค่ะ ถือเป็น 75% เลยนะคะ ยานิส อันเทตคุมโป 15 แต้ม 13 รีบาวด์ 4 แอสซิสต์ ฟิลโก 28.6% ลูกโทษวันนี้แย่หนักเลยค่ะ 46.7% จบเกม Milwaukee Bucks ถล่ม Golden State Warriors 138-99 เละเทะจริงๆสำหรับปีนี้เป็นปีที่3ติดต่อกันที่ทีม Milwaukee Bucks ยังมีโอกาสเล่นในวันคริสต์มาสตราบใดที่พวกเขามียานิสอยู่เนี่ยค่ะคงจะได้เล่นติดต่อกันไปอีกนานนะคะและสำหรับเกมหน้าค่ะ Milwaukee Bucks จะเจองานเบาหน่อยค่ะออกไปเยือน New York Knicks เราไปต่อกันที่คู่ต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือ Brooklyn Nets ออกไปเยือน Boston Celtics สำหรับเกมวันนี้ครับถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วนะครับที่ทั้ง Kyrie Irving แล้วก็ Kevin Durant เนี่ยแสดงผลงานให้คนทั้งลีกแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยสะพรึงกลัวครับโดยเฉพาะแฟน LA Lakers ข้างๆครับโอ้โหเห็นผลงานของทั้งคู่แล้วหนาวเริ่มกันที่ Kyrie Irving ก่อนครับเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาเยือนครั้งแรกนะครับในพรีซีซั่นเนี่ยเขาไม่นับเกมวันนี้ถือเป็นครั้งแรกครับตั้งแต่ที่ Kyrie Irving เนี่ยเขาย้ายออกจาก Boston Celtics ครับในปีที่ผ่านมาเนี่ย Kyrie Irving เขาบาดเจ็บแม้จะกลับมาแต่ไม่ได้ลงทำการแข่งขันครับและวันนี้ครับโอ้โหผลงานของ Kyrie Irving นี่อย่างเทพไม่ว่าจะเป็นการข้ามเข้าไปทำแต้มโอ้โหควงมือปุ๊บไม่รู้ทำได้ยังไง สุดยอดจริงๆครับว่าเป็นการข้ามหาจังหวะทำแต้มและที่สำคัญครับวันนี้การยิง3คะแนนเนี่ยโอ้โหสุดๆจริงๆครับยิง10เข้า7โอ้โห 70% ครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคะมิเน่สงสัยจะเป็นการเผาเศษหรือเปล่าครับโอ้โหตอนนี้นี่คือแบบว่าปัดเป่าร้ายๆออกไปครับไม่มีอาการบาดเจ็บหลงเหลืออยู่เลยครับการเล่นของเขาเนี่ยถ้าเกิดแฟนๆ Brooklyn Nets เห็นปุ๊บเนี่ยสบายใจเลยครับเพราะว่าโอ้โหเล่นอิสระเหลือเกินทั้งไหล่ซ้ายไหล่ขวาเนี่ยเปลี่ยนถ่ายได้หมดเลยครับและที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าสถานการณ์ปกติเนี่ยโอ้โหแฟนๆ Boston Celtics เต็มสนามเลยเชื่อว่ายังไงก็ต้องโห Kyrie Irving แต่มาเจอผลงานแบบนี้เนี่ยสงสัยจะโหไม่ออกจริงนะครับเพราะว่าสุดยอดครบเครื่องจริงๆครับทีนี้หันไปมองทางคู่หูคนใหม่ของ Kyrie Irving อย่าง Kevin Durant ครับนี่ก็โหดเหมือนกันครับต้องชื่นชมการแพทย์ปัจจุบันจริงๆนะคะมิเน่กลับมาจากการบาดเจ็บนี่ไม่เหมือนบาดเจ็บเลยค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามบาสเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเขาเคยบาดเจ็บหนักมากๆนะครับเอ็นร้อยหวายที่เท้าขวาฉีกเนี่ยนี่กลับมาไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทำแต้มเนี่ยจังหวะบีบเนี่ยเจสันเทท่ามขวางอยู่เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับข้ามเข้าไปยัดห่วงเฉยๆเลยสบายๆนี่คือเควินดูแรนต์ครับแล้วไม่ใช่แค่เกมรุกนะครับเกมรับก็เหมือนกันครับโอ้โหวันนี้ประกบใส่เจสันเทท่ามบางเพลย์เนี่ยแอร์บอลไปเลยเพราะว่าความยาวของมือของเคดีเนี่ยสุดๆจริงๆครับร่างกายของเคดีนี้ตอนนี้คือแบบเข้าที่มากๆถ้าเกิดทั้ง2คนเนี่ยยังคงเล่นแบบนี้เนี่ยโหเหนื่อยอะเหนื่อยแทนหลายๆทีมเลยครับไม่ว่าจะเป็น Milwaukee Bucks แมมี่ฮีทเนี่ยตอนนี้ยังดูทรงแล้วยังสู้ Brooklyn Nets ไม่ได้เลยและคนอื่นๆในทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Kyrie Irving ดีแองเดรจอร์แดน Spencer Dinwiddie เนี่ยเล่นสบายๆดูแบบขอแค่คนละก็10แต้มพอแล้วยิง3คะแนนสัก2ลูกเกมหนึ่งคนละ2ลูกก็พอแล้วเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยทำรวมกันเนี่ยนะครับ66คะแนนเฉพาะในควอเตอร์ที่3เนี่ย25คะแนน Boston Celtics ในควอเตอร์ที่3เนี่ยทั้งทีมทำรวมกันเนี่ย23คะแนนแต่ KD กับ Kyrie เนี่ยซัดไป25โอ้โหวันนี้นี่ช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะค่อนข้างสูสีโอ้โหเป็นเกมที่อึดอัดมากเลยแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังเท่านั้นแหละครับโอ้โห KD เข้ามาเทคโอเวอร์ครับหลังจากนั้นทุกอย่างของ Brooklyn Nets เนี่ยมันง่ายไปหมดเลยเหมือนจะเป็นการทำแต้มการป้องกันแต้มก็ห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยสุดท้ายวันนี้ก็ต้อนไปชนะสบายๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับ Kyrie Irving ครับ37แต้ม6รีบาวด์8แอสซิสต์ครับฟิลโก 61.9% 3คะแนน 70% ครับยิ่งสูงเข้าไปอีกเควินดูแรนต์ครับวันนี้29แต้ม4รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก 56.2% นะครับ3คะแนนวันนี้ยิง4เข้า3ครับ75% โอ้โห2คนนี้เทพจริงๆเป็นลมแป๊บสำหรับเกมวันคริสต์มาสวันนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่9นะครับในชีวิตการเล่น NBA ของเควินดูแรนต์ครับเขาลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในวันคริสต์มาสอยู่ที่30แต้มต่อเกมครับเป็นอันดับ5ในประวัติศาสตร์การทำแต้มในวันคริสต์มาสนะครับเป็นรอง4คนครับนั่นคือโคบีไบรอันออสการ์โรเบิร์ตสันเลบรอนเจมส์แล้วก็เดเวนเวดครับและมากไปกว่านั้นบรุกลินเนตส์เนี่ยถือว่าเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เปิดตัวในฤดูกาลครับ2เกมแรกเนี่ยถล่มคู่แข่งทีมตรงข้ามเนี่ยอย่างน้อย20แต้มต่อเกมขึ้นไปโอ้โหโหดร้ายมากๆครับและเกมหน้าเนี่ยพวกเขาเจองานเบาครับไปเจอกับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตครับเช้าวันจันทร์7โมงครับสบายๆครับในฝั่งของ Boston Celtics ก่อนที่จะเริ่มเกมวันนี้พวกเขาได้ร่วมยืนไว้อาลัยให้กับ KC โจนที่ร่วมคว้าแชมป์ให้กับทีมถึง12สมัยค่ะ8ครั้งในฐานะผู้เล่น2ครั้งในฐานะผู้ช่วยโค้ชค่ะและก็อีก2ครั้งในฐานะหัวหน้าโค้ชเขาเกิดในวันที่25พฤษภาคมเสียชีวิตในวันที่25ธันวาคมค่ะเลขเบอร์เสื้อของเขาเนี่ยก็คือเลข25ค่ะถือว่าเป็นเลขที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตเขาจริงๆขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับวันนี้พวกเขาจะยังคงไม่มีเคมบาวอลเกอร์หลังจากชัยชนะในเกมเมื่อวานนี้ค่ะเกมวันนี้นะคะถือเป็นบททดสอบที่เขี้ยวจริงๆสำหรับ Boston Celtics ค่ะ 2J ของเราค่ะทั้งเจสันเททัมแล้วก็เจเลนบราวน์เนี่ยยังคงมีผลงานที่ดีนะคะเจเลนบราวน์ค่ะดูการเล่นระยะกลางของเขาได้พัฒนาขึ้นมากๆทั้งการทำแต้มค่ะแต่เสียดายวันนี้3คะแนนของเขาไม่ทำงานหันไปมองทางฝั่งของเจสันเททัมบ้างค่ะโอ้โหวันนี้นะคะสงสารมากเลยค่ะเจสันเททัมทั้งเกมรุกของเขาเนี่ยค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะโดนแขนขา KD ค่ะมิเน่ปิดกั้นขนาดนี้การเล่นวันนี้ของเขาเนี่ยเล่นยากจริงนะคะแต่ละเพลย์ค่ะบางเพลย์เนี่ยมีแอร์บอลให้พวกเราเห็นด้วยค่ะและไม่ใช่แค่เกมลุกนะคะที่เล่นยากค่ะเกมรับเนี่ยก็เล่นยากเช่นกันค่ะต้องเล่นเกมรับใส่ KD ค่ะมองไม่ออกเลยค่ะว่าจะกัน KD อย่างไรค่ะเหนื่อยแทนเจสันเททัมจริงๆหันไปมองทางฝั่งของมาร์คัส สมาร์ทค่ะเกมวันนี้นะคะดีกว่าเกมที่ผ่านมาทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นค่ะแต่ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยค่ะบอสตันเซลติกส์ต้านทานบรูคลินเนตส์ไม่ไหวจริงๆและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้เจเลนบราวน์27 แต้ม 8 รีบาวด์ ฟิลด์โกล 44% เจสัน เชทัม 20 แต้ม 8 รีบาวด์ ฟิลโก 40.9% ยังคงยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็คงไม่แฮปปี้กับผลงานตัวเองจบเกม Brooklyn Nets ขยี้ Boston Celtics 123-95 สำหรับเกมหน้านะคะทั้งวันจันทร์แล้วก็วันพุธค่ะ2 เกมเนี่ยเจอกับ Indiana Pacers เราไปต่อกันที่คู่พรามไทม์ของวันนี้เลยค่ะนั่นก็คือ LA Lakers เปิดบ้านรับการมาเยือนของลูก้าดอนชิกค่ะ Dallas Mavericksปัญหาหลักๆของ Dallas Mavericks ในตอนนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยขาดตัว Kristaps Porzingis ครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนกลางเดือนหรือว่าปลายเดือนของเดือนมกราคมเนี่ยนะครับในจุดนี้เนี่ยพวกเราต้องตามข่าวกันอีกทีนึงมันเลยทำให้เกมการบุกของ Dallas Mavericks เนี่ยมีผลกระทบแน่นอนเลยครับโดยเฉพาะของลูก้าดอนชิเกมของลูก้าวันนี้เนี่ยค่อนข้างยากไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนการสร้างจังหวะให้เพื่อนต่างๆเนี่ยแม้ว่าแต้มของเขาจะยังสูงอยู่เนี่ยแต่ถ้าเกิดเทียบกับผลงานและมาตรฐานที่พวกเราเคยเห็นเขาในบับเบิ้ลในเพลย์ออฟที่ผ่านมาเนี่ยยังคงเทียบไม่ได้รวมไปถึงสภาพร่างกายของเขาเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามเกมอยู่เนี่ยครับอาจจะสังเกตเห็นว่าลูก้าเนี่ยอาจจะยังดูทุ่มท้วมดูอบอวบอยู่ครับยังคงต้องใช้เวลาเรียกความฟิตและก็ลีนร่างกายให้มันฟิตเฟิร์มกว่านี้ครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยนะครับตัวเขาเนี่ยยิงฟิลโกไม่ค่อยดีครับยิง10 ครั้งเนี่ยเข้าไปแค่3 ครั้งถ้าเกิดเจอกับทีมระดับท็อปแบบนี้เนี่ยลูก้าต้องดีกว่านี้มากมายเลยครับไม่งั้นไม่มีทางผ่านได้เลยแต่เกมวันนี้เนี่ยครับพวกเขาได้จอร์จริชาร์ดสันกับเทรเบิร์กคนละ17 คะแนนครับมาช่วยลูก้าในเกมบุกได้อย่างมหาศาลจริงๆแต่ปัญหาของเกมในวันนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือการรีบาวด์ดัลลัสแมเวริกในวันนี้เนี่ยพวกเขายังคงทุ่มเทและก็ตั้งใจในการแย่งพื้นที่ในการรีบาวด์เนี่ยไม่ค่อยดีครับการรีบาวด์เนี่ยทุกคนทราบกันดีครับว่าต้องช่วยกันบล็อกเอาช่วยกันแย่งพื้นที่ต่างๆเนี่ยไม่งั้นมันก็ทำไม่ได้ครับเจอทีมตรงข้ามเนี่ยแย่งกินไปหมดและวันนี้ครับการรีบาวด์ทั้งหมดเนี่ยนะครับ LA Lakers เนี่ยเหนือกว่า Dallas Mavericks 53-27เอาเฉพาะรีบาวด์เกมบุกเนี่ยนะครับ LA Lakers เนี่ยเหนือกว่า Dallas Mavericks 17-3 3 ครั้งเท่านั้นนะครับ Dallas Mavericks ทำได้เนี่ยเฉพาะ Montrezl Harrell คนเดียวเนี่ยรีบาวด์เกมบุกก็ซัดไป5แล้วโหมากกว่า Dallas Mavericks ทั้งทีมแบบนี้มันจะไปสู้ได้ยังไงครับแล้ววันนี้ครับโอ้โหลูก้าดอนชิกยังโดนเลบรอนเจมส์เนี่ยสอนเชิงอีกหลายเพลย์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการเฟดเอาเวงามๆเนี่ยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยพวกเราเคยเห็นเลบรอนเจมส์เนี่ยก็เคยโดนโคบีไบรอันเนี่ยสอนเฟดเอาเวแบบนี้เหมือนกันวันนี้เขาก็เลยจัดสอนลูก้าหน่อยบอกว่าก่อนจะมาเป็นเทพเนี่ยก่อนจะมาเป็นเทพต้องโดนพี่ก่อนนะน้องแล้ววันนี้ก็แพ้ไปตามระเบียบครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับลูก้าดอนชิกครับ27 แต้ม 4 รีบาวด์ 7 แอสซิสต์ ฟิลโก 47.4%ถือว่ามาแรงครึ่งหลังครับวันนี้จอร์จริชาร์ดสันครับ17 แต้ม 2 รีบาวด์ 2 แอสซิสต์ ฟิลโก 50% ครับเกมวันคริสต์มาสนี้นะครับถือว่าเป็นคริสต์มาสแรกของลูก้าดอนชิกครับและก็ถือว่าเป็นคริสต์มาสแรกนะครับของทีมดัลลัสแมเวริกตั้งแต่ในปี2011ครับโหนานมากนะครับกว่าที่พวกเขาจะกลับมาทำการแข่งขันในวันคริสต์มาสแบบนี้ทีมของพวกเขาเนี่ยนะครับยังคงพักอยู่ในเมือง LA ครับเตรียมตัวรอเจอกับคู่ปรับในเพลย์ออฟรอบแรกครับอย่าง LA Clippers ครับเช้ามืดวันจันทร์เลยนะครับ 3:30 น.ห้ามพลาดนะครับสนุกแน่ครับสำหรับเกมคริสต์มาสในวันนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งที่22ติดต่อกันของทีมจาก47 ครั้งที่ทีมลงทำการแข่งขันเป็นรองก็แค่นิวยอร์กนิกส์ที่อยู่ในตลาดใหญ่เท่านั้นค่ะแอนโทนี เดวิสที่เป็นปัญหาของทุกทีมแล้วเนี่ยวันนี้ยิ่งเป็นปัญหาอันยิ่งใหญ่ของดัลลัสแมเวริกส์ที่ไม่มีคริสตัป ปอร์ซิงกิสค่ะไม่ว่าจะเอาใครมาประกบนะคะก็มิสแมชไปหมดเลยค่ะ AD เนี่ยสามารถทำแต้มได้ทุกระยะจริงๆจะโชคร้ายหน่อยค่ะในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยโดนศอกเทรเบิร์กเข้าไปเล่นซุดไปกับพื้นแล้วก็มีเลือดออกเลยนะคะแฟนๆอย่างเราเนี่ยก็ใจคอไม่ค่อยดีค่ะแต่เสร็จแล้วเนี่ยก็ออกไปคัดเลือดนะคะแล้วก็กลับมาลงสนามต่อได้แต่ตุ้มมั่นใจเลยค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยคงทานอาหารลำบากแน่นอนในส่วนของพี่ใหญ่อย่างเลบรอนเจมส์ค่ะการเล่นของเขาเนี่ยก็เป็นไปตามวิดีโอที่พวกเราเคยทำเอาไว้นะคะเคลื่อนตัวเท่าที่จำเป็นค่ะแล้วเร่งผลงานตามโอกาสที่ทีมต้องการค่ะแต่ในวันนี้ก็มีการยัดห่วงแบบรุนแรงแล้วก็งามๆให้พวกเราได้เห็นกันและที่สำคัญมีการจ่ายบอลให้กับเพื่อนถึง10 ครั้งค่ะทั้ง2คนเนี่ยถือว่าเป็นแกนหลักที่ยอดเยี่ยมให้กับทีม LA Lakers แล้วก็ดูเหมือนเล่นแบบชิวๆนะคะมิเน่ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้เล่นผลงานอะไรของตัวเองมากมายค่ะแต่ทีนี้ค่ะสตอรี่ในวันนี้ค่ะที่น่าจับตามองเนี่ยก็คือเดนนิส โรเดอร์ค่ะกับมอนทรีส แฮร์เรลที่ล็อบปริงก้าเนี่ยเอามาให้เป็นของขวัญกับทีมวันนี้ทั้ง2คนเนี่ยผลัดกันทะลวงวนในค่ะโดยโรเดอร์เนี่ยใช้ความเร็วเข้าทำส่วนมอนทรีส แฮร์เรลเนี่ยใช้ความหนักแน่นในการโจมตีหัวเข้าไปปักวงในเมื่อไหร่ค่ะเลบรอน เจมส์เนี่ยส่งบอลให้ทันทียังไม่พอค่ะทั้ง2คนยังช่วยเกมรับนะคะวันนี้ค่ะชูเดอร์เนี่ยปวดลูก้าเป็นว่าเล่นเลยค่ะทำให้การเล่นของลูก้าเนี่ยเล่นลำบากจริงๆส่วนมอนทรีส แฮร์เรลเนี่ยก็ช่วยรีบาวช่วยชนเป็นว่าเล่นแต่ที่ยังคงต้องใช้เวลาและต้องดูต่อไปอีกสักหน่อยค่ะนั่นก็คือมาร์กัสซอ ที่การเล่นการขึ้นตัวของเขาทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับเนี่ยยังดูเชื่องช้าไม่ค่อยเข้ากับทีมแต่ส่วนคนอื่นในทีมค่ะไม่ว่าจะเป็น Kyle Kuzma, Alex Caruso, Wesley Matthews รวมไปถึง Markieff Morris ก็มีการเล่นที่โอเคในขณะที่ Talen Horton-Tucker ค่ะวันนี้ก็ยังได้รับโอกาสในการลงสนามค่อนข้างน้อยค่ะถ้าทุกคนในทีมสามารถเล่นแล้วก็เล่งผลงานได้แบบนี้ค่ะจะช่วยแกนหลักทั้ง2คนอย่าง AD แล้วก็LeBron James อย่างมากมายค่ะและสุดท้ายวันนี้ค่ะก็คว้าชัยชนะไปผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้แอนโทนีเดวิส28แต้ม8รีบาวด์5แอสซิสต์ฟิลโก 62.5% 3 คะแนน 60% ยิง5เข้า3มาชิวๆเลยนะเลบรอนเจมส์22แต้ม7รีบาวด์10แอสซิสต์ฟิลโก 44.4% เป็นดับเบิลนะคะเนี่ยจบเกมวันนี้ LA Lakers ต้อนเอาชนะ Dallas Mavericks ไปได้138-115ในส่วนของเลบรอนเจมส์ครับในวันคริสต์มาสนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่15ของเขานะครับที่ลงทำการแข่งขันถ้าเกิดในปีหน้าได้ทำการแข่งขันอีกครั้งเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับโคบีไบรอันเลยครับและการทำ22แต้มของเขาในวันนี้นะครับทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มมากที่สุดนะครับเป็นอันดับ2ในเกมวันคริสต์มาสแบบนี้ครับแต้มรวมของเขาตอนนี้คือ383แต้มนะครับเป็นรองแค่โคบีไบรอันที่395แต้มครับในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะแซงโคบีไบรอันได้แล้วนะคะและเกมหน้าของพวกเขาอ่ะก็คือวันจันทร์ 10 โมงเช้าเปิดบ้านรับการมาเยือนของ Minnesota Timberwolves เรามาปิดท้ายกับเกมวันคริสต์มาสของปีนี้นั่นก็คือ LA Clippers เดินทางไปเยือน Denver Nuggets ทีมที่เอาชนะพวกเขาได้ทั้งที่นำอยู่ 3-1 ในเพลย์ออฟที่ผ่านมาขอบคุณแอดมินตูนนะครับที่ตอกย้ำแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะ LA Clippers เนี่ยยกเครื่องมาใหม่ครับตอนนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาผู้เล่นเข้ามาใหม่ความตั้งใจความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปหมดแล้วครับก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆหลายๆคนก็คิดว่าเกมวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นเกมล้างแค้นของ LA Clippers ใช่ไหมครับบรรดาสื่อเขาก็คิดเหมือนกันครับเขาก็ถามไทรอนรูครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีการพูดถึงการล้างแค้นนู่นนั่นนี่ไหมแต่ไทรอนรูเนี่ยบอกก่อนเกมเลยครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่เคยเมนชั่นเรื่องล้างแค้นเลยนั่นหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยลืมเรื่องเก่าๆไปแล้วครับไอ้เรื่องใน Playoff Bubble เนี่ยลืมไปหมดแล้วครับโดยเฉพาะลูกพอจอร์จยิงกระแทกแป้นด้านข้างเนี่ยต้องลืมไปให้หมดและเกมวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทุกคนมุ่งมั่นมากครับมันจะเป็นเกมรุกเกมรับพอจอร์จเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับว่าตัวของเขาเนี่ยตั้งใจมากมันจะเป็นเกมรุกเกมรับยิง3คะแนนนี่ก็ดีเรียกว่าฟอร์มเนี่ยไม่แกว่งเหมือนตอนที่อยู่ใน Playoff Bubble แล้วนะครับทีนี้หันไปมองทางนิโคลัสบาทูมครับคนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์และก็เป็นผู้เล่นที่ดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆหลายๆคนอาจจะลืมเขาไปนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่กับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะก็เลยไม่ค่อยได้โชว์ผลงานประกอบกับชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยไม่ค่อยเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนๆเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่พอย้ายมาอยู่กับ LA Clippers ครับเพื่อนๆเห็นผลงานของเขาไหมครับไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนช่วยรีบาวด์ช่วยป้องกันถือว่านิโคลัสบาทูมเข้ามาเติมเข้ามาเสริมในช่วงจังหวะที่มาคัสมอริสเนี่ยยังคงบาดเจ็บเนี่ยยังไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้เนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามาคัสมอริสกลับมาอย่างที่บอกครับว่านิโคลัสบาทูมเนี่ยจะเป็นผู้เล่นสำรองที่แข็งแกร่งมากๆให้กับ LA Clippers ครับในส่วนของเซิร์จอิบาก้าก็เช่นเดียวกันครับการเล่นของเขาเนี่ยค่อยๆปรับเข้าสู่ทีม LA Clippers ได้เป็นอย่างดีแต่มันมีอยู่จังหวะหนึ่งครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวเคราะห์ของคาวายเลเนอร์จริงๆครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดนั่งดูอยู่เนี่ยตกใจเลยนะครับเลือดท่วมปากเลยจังหวะที่คาวายเลเนอร์เนี่ยโดนศอกของเซิร์จอิบาก้าคือไม่ได้ตั้งใจครับเซิร์จอิบาก้าเนี่ยพุ่งมาข้างหน้าช่วยจะพยายามช่วยรีบาวในขณะที่คาวายเลเนอร์เนี่ยกำลังเอียงไปข้างหลังพอดีแล้วมันจังหวะมันบวกกันแตกครับเรียบร้อยครับแตกนอนลงไปครับเลือดอาบสุดท้ายก็ต้องเข้าห้องพักนักกีฬาแล้วก็ไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันได้เนี่ยนะครับในช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหเดนเวอร์นักเก็ตส์เนี่ยมาเป็นชุดเลยครับพยายามไล่โหเราก็คิดว่าเหนื่อยอีกแล้วแต่ไม่ใช่แบบนั้นครับ LA Clippers ทุกคนเนี่ยมุ่งมั่นครับไม่ว่าจะเป็นพอจอร์จลูวิลเลียมเซิร์จอิบาก้านิโคลัสบาทูมแพทริกเบเวอรี่เนี่ยทุกคนช่วยกันมุ่งมั่นแต่เขาก็เอาชนะไปได้ครับเข้าป้ายไปนิ่มๆครับผลงานของทีมในวันนี้เนี่ยนะครับพอจอร์จ23แต้ม5รีบาวด์9แอสซิสต์ฟิลโก 57.1% ครับ3คะแนน 55.6% ยิง9เข้า5คาวายเลเนอร์ดครับ21แต้ม5รีบาวด์7แอสซิสต์ครับฟิลโก 57.1% ครับก่อนที่จะบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถทำการแข่งขันได้หลังจากจบเกมเนี่ยครับบรรดาสื่อเนี่ยเขาก็ถามไทรอนรูครับถึงอาการบาดเจ็บของคาวายเลเนอร์ดครับไทรอนรูก็ตอบไปว่าคาวายเลเนอร์ดเนี่ยต้องเย็บถึง8เข็มเลยนะครับบริเวณปากฉีกเนี่ยแหละครับน่ากลัวมากๆนะแต่ว่าอาการโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าดีแต่ในส่วนของคอนแคชชั่นที่หลายๆคนกำลังกังวลอยู่นะครับเราต้องมาติดตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการตรวจเพิ่มเติมเนี่ยเขาจะผ่าน NBA Concussion Protocol หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยในเกมวันจันทร์ 3:30 น.ที่จะเจอกับ Dallas Mavericks แล้วก็ลูก้าดอนชิชเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะมีคาวายเลเนอร์ดทำการแข่งขันครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็คงไม่ไหวมันคงจะต้องปวดแน่นอนเลยครับก็ถือว่าเป็นข่าวเคราะห์นิดนึงฮะ ในส่วนของ Denver Nuggets เกมวันนี้เขาจะยังไม่มีเจไมเคิลกรีนค่ะอดีตผู้เล่นของ LA Clippers ค่ะที่มีอาการเจ็บบริเวณน่องซ้ายวันนี้ก็พักไปก่อนเกมวันนี้คล้ายๆ Playoff ที่ผ่านมาเลยค่ะการเล่นของ Denver Nuggets ดูไม่ไหลลื่นโดนนำไปก่อนติดๆขัดๆทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับค่ะโดยเฉพาะการยิง3คะแนนในช่วงแรกเนี่ยค่ะโดนนำห่างไปเลยนะคะแต่พวกเขาก็มีหัวใจหลักของทีมค่ะอย่างนิโคลาโยคิชที่วันนี้เป็นทุกอย่างให้กับเธอแล้วจริงๆเกือบจะทำ Triple Double ได้เลยนะคะในขณะที่แกนหลักอีกคนนึงอย่างจามาล มอรีเกมวันนี้เขาทำได้ดีกว่าเกมที่แล้วที่ฟอร์มหลุดแล้วก็ฟาวเอาท์ออกไปแต่เขาต้องทำได้ดีกว่านี้นะคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยคาดหวังที่จะเห็นฟอร์มอันร้อนแรงของเขาเหมือนในเพลย์ออฟที่ผ่านมาแม้ในช่วงท้ายพวกเขาจะพยายามไล่ตามมาแต่ก็ไม่ไหวจริงๆแพ้เป็นเกมที่2ในฤดูกาลและผลงานของผู้เล่นในทีมวันนี้นิโคลาโยคิช24แต้ม9รีบาวด์10แอสซิสต์ฟิลโก 53.8% จามาล มอรี23แต้ม5รีบาวด์3แอสซิสต์ฟิลโก 45% จบเกม LA Clippers เอาชนะ Denver Nuggets ไปได้ 121-108 โอ้โหวันนี้เหนื่อยจริงๆเลยค่ะจัดให้ครบเลยนะคะมี5คู่ก็จัดให้5คู่ค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดยังไงบ้างคะกับเกมวันคริสต์มาสในวันนี้คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างนะคะท้ายสุดนี้นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์กดซับด้วยนะครับวันนี้มีหูด้วยพี่เราก็เห็นNBA Mania ตรงกลางนี่เลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสุดๆจากพวกเราทั้ง2คนนึกถึง NBA นึกถึง NBA Mania นะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนขอบคุณนะคะ